อยู่มีเหตุปัจจัยว่าทำไมถึงเป็นทำไมถึงอยู่ดีๆท่าทีถึงเปลี่ยนไปอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเรื่องของความคืบหน้าของคดีเนี่ยทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้มีการเอาชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านกกอกเนี่ยนะครับไปเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเมื่อวานเนี่ยนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับก็พูดถึงความคืบหน้าในกรณีนี้นะครับโดยบอกว่าฝ่ายสืบสวนสอบสวนแจ้งว่าผลอย่างเป็นทางการยังไม่ออกเมื่อผลออกมาอย่างเป็นทางการก็ต้องมีการแปลผลและฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2-3 ท่านก็คาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะครับส่วนไอ้เรื่องการแปลผลพวกนี้ต้องเอาทฤษฎีมาตั้งก่อนจากนั้นเอาข้อที่จริงมาที่ได้จากการตรวจมาประยุกต์ไปตามทฤษฎีแล้วก็ต้องฟังหลักฐานอื่นประกอบด้วยนะครับท่านก็ยืนยันนะครับว่าการฟังผลจับเท็จเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีหลายชาวบ้านหลายคนไม่ใช่เอาลุงพลมาจับเท็จคนเดียวนะครับไปฟังเสียงท่านผบ.ตร.ในเรื่องนี้ครับก็ผมทราบนะครับว่าสังคมก็ติดตามแล้วเราก็อย่างยืนยันว่าเราทำด้วยความรอบคอบอะไรที่เรามั่นใจก็ทำถ้าไม่มั่นใจจริงๆแล้วทำไปแล้วครับเกิดอาจจะโอเคสมมติว่าเราจับใครสักคนเราจับใครสักคนได้แต่ถ้าเรามองว่าในชั้นต่อสู้กันคดีชั้นศาลเนี่ยน้ำหนักมันน้อยเนี่ยเราก็อาจจะต้องขอเวลารวบรวมต่อภายในสิ้นเดือนนี้เราจะได้ข้อสรุปในคดีนี้ทั้งหมดไหมคะท่านเดี๋ยวดูความคืบหน้าก่อนแล้วกันเห็นบอกว่ามีพยาน6คนที่มาเข้าเครื่องจับเท็จที่ยืนยันว่าเห็นลุงคนนี้เดินต้นเตี้ยนอันนั้นก็เป็นข่าวใช่ไหมเดี๋ยวเอาที่เป็นเอกสารขึ้นมาแล้วครับคนก่อเหตุก็คงจะนอนไม่หลับอย่างที่ท่านเตือนอะไรคือคนทำผิดนะครับท่านทำอะไรท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าไอ้คงจะนอนไม่หลับอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ทำหน้าที่ของเราที่ก็เป็นประเด็นอยู่แบบว่าจุดประสงค์เราใช่ไหมคือตอนนี้มันทำเกินไปแล้วแหละทำเกินกว่าแผนการขั้นต้นไปแต่ที่พอมันมีอะไรใหม่ก็ทำนะครับท่านเห็นคลิปลุงคนวันนี้แล้วหรือยังคะเห็นแล้วครับคนส่งมาให้ดูแต่ก็ยังดูไม่ร้อยนะครับดูแต่ว่าช่วงที่มันเกิดไอ้มันจะเป็นการเข้าข่ายทำร้ายร่างกายก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็คงว่าไปนะครับตรงนั้นก็อยู่ที่ว่าผู้เสียหายจะมีไปแจ้งความไหมอะไรไหมแต่ถือว่าพฤติกรรมที่เราเห็นที่คลิปวันนี้มองคนสามารถมาออกไหมว่าเขาอะไรยังไงถ้าถามผมก็คงต้องให้ผู้ที่เขาจะเป็นแพทย์ก็ดีเดี๋ยวเป็นคนที่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับเป็นมาวิเคราะห์พฤติกรรมค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยลุงพลก็ไปออกรายการแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะเขาไปออกรายการที่ช่องหนึ่งเขาก็บอกว่าสาเหตุที่เกิดในวันนี้เนี่ยผมแค่ขอถือไมค์กับน้องฟ้าเขาบอกว่าเขาแค่อยากจะขอถือไมค์ของนักข่าวเพราะว่าผมเคยถือประจำผมแค่อยากจะถือไมค์เฉยๆพิธีกรก็เลยถามว่าแค่นั้นหรอลุงพลก็บอกว่าครับไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าน้องฟ้าก็สนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าน้องก็เคยมาทำข่าวบ้างกกอกหลายเดือนเนี่ยนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่า อยากจะถือไมค์เฉยๆเลยที่ดึงหน้ากากออกเนี่ยเพราะว่าอยากจะเห็นหน้าน้องเต็มๆอ้าวไหนว่าคุ้นเคยอ่ะไม่รู้เหมือนกันคือแบบนี้ลุงพลก็มีสตางค์เยอะนะค่ะเอาเหยียดเงินสัก500,000ไปซื้อไมค์แล้วจะได้ช่องไหนก็ไปทำมาเลย คืออาการเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ขอเฉยๆนะมันไม่ใช่อะไม่ใช่นะอาการเมื่อวานไม่ใช่แล้วลุงพลบอกว่าที่เมื่อกี้บอกว่าจะดึงหน้ากากออกเนี่ยอยากเห็นหน้าเต็มๆแล้วถามว่ายังรู้สึกดีไหมแค่นั้นเองแต่ว่าอันนั้นก็เป็นการชี้แจงหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะคะแต่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่คลิปมีการแชร์กันไปมากมายในสื่อแล้วก็ในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็เห็นพฤติกรรมอยู่ว่าเป็นยังไงคือหลังๆเนี่ยนะ